สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตรองผู้ว่านครนายกภรรยาติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่30มิถุนายน64กู้ภัยสว่างอริยะนครนายกนำร่างที่ใส่ลงศพของนายทาดาธรรมนิยมอายุ75ปีอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาทำพิธีชาปนกิจที่วัดโพธินะมาทำพิธีชาปนกิจที่วัดโพธินายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกท่ามกลางความเสียใจของลูกโลกและผู้ที่เคารพนับถือโดยอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเสียชีวิตเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลนครนายกโดยแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียโดยระหว่างทางไม่เคยแวะที่ไหนหาหมอเสร็จก็กลับบ้านทันทีส่วนคุณแม่มาก็รักษาตัวหลังจากคุณพ่อสรุปที่บ้านอยู่กัน10คนมีผู้ติดเชื้อ7คนรักษาหาย4คนเสียชีวิต2ขณะนี้คนในครอบครัวยังคงรักษาอาการอีก1คนล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วถือว่าเป็นรายแรกในจังหวัดนครนายกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ติดเชื้อโควิด-19 จากสายพันธุ์อินเดียอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ